ดีค่ะพบกับเอ็กเย็กเอ็กในช่วงสุขใจวิถีไทยวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่จังหวัดอ่างทองค่ะเราพาผู้ชมนะคะมาอยู่ที่หมู่บ้านทำกลองตำบลเอกราชค่ะจังหวัดอ่างทองนะคะและที่นี่ค่ะก็เป็นที่ที่แบบใกล้กรุงเทพมากโอ้โหมีกลองที่ยาวที่สุดในโลกนะคะโอ้โหถือได้ว่าใกล้กรุงเทพมากๆเลยและที่สำคัญค่ะเราจะพาไปดูว่าทั้งหมู่บ้านเนี่ยเขาทำกลองแล้วก็ตีกลองกันทั้งหมู่บ้านเนี่ยเป็นไปได้ยังไงนะคะติดตามกันให้ดีค่ะรับรองว่าสนุกแน่นอนจากกรุงเทพมาถึงหมู่บ้านทำกลองใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงเราก็จะถึงบ้านกำนันหงฟ้าหยดย้อยที่ตั้งของกลองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีอายุกว่า80ปีพอๆกับอายุของหมู่บ้านทำกลองแห่งนี้ค่ะทำไมนะคะทั้งหมู่บ้านเนี่ยโอ้โหเขาอยู่กับกลองทำกลองอาชีพก็เป็นอาชีพกลองเขาจะไม่ออกจากหมู่บ้านเลยเหรอคะพี่ใช่ครับทำคือทุกวันนี้ทำเป็นอาชีพหลักกันเลยทีเดียวมีวงพินพาทย์อยู่วงหนึ่งนะครับของคุณตาเพิ่มผู้ประดิษฐ์ครับคุณตาเพิ่มเนี่ยมีภูมิปัญญาในเรื่องของการทำกลองมาจากบรรพบุรุษครับท่านก็ทำกลองไว้ใช้เองเล่นเองในวงพินพาทย์ครับทีนี้กลองที่ทำเนี่ยเสียงดีคุณภาพดีวงอื่นเห็นมาสั่งให้ทำบ้างครับตั้งแต่พ.ศ. 2470ครับจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นที่เนี่ยครับหมู่บ้านทำกลองเนี่ยเริ่มทำกลองจำหน่ายกลองที่ทำมีตั้งแต่ขนาดเล็กขนาดใหญ่มีนานาชนิดทั้งกลองทัดกลองยาวกลองแขกซึ่งกลองยาวของที่นี่จะขึ้นชื่อเพราะเล่นเป็นวงสนุกซ้อมง่ายจึงนิยมเล่นในงานบวชงานแต่งค่ะนานจะประมาณ30ปีครับ30กว่าปีแล้วค่ะทำไมยังตีอยู่อะคะก็ตีไปเรื่อยๆครับเวลามีงานมีการอะไรต่ออะไรก็มาหาก็ต้องไปครับรู้สึกไงบ้างคะที่นี่ก็ภูมิใจว่ายังมีวัฒนธรรมของไทยอยู่ในตัวครับชาวบ้านที่นี่ทั้งหมู่บ้านสอนทำกลองมานานสืบสานรุ่นต่อรุ่นเลยล่ะค่ะเป็นที่น่าแปลกใจว่าคนทั้งหมู่บ้านทำเป็นอาชีพหลักไม่ยอมไปไหนเลยล่ะค่ะก็หลักอาชีพเลยครับหลายอาชีพทำไมถึงรักล่ะคะสนุกดีเพลินเลยครับนี่ทำทุกวันเลยทุกวันถ้าวันไหนไม่ได้ทำล่ะก็ไม่สบายนอกจากจะมีขายกลองในไทยแล้วยังมีขายที่ต่างประเทศด้วยค่ะโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นชื่อว่ากลองไทโกะและประเทศจีนชื่อว่ากลองดิจัมเบ้ค่ะครับอย่างนี้ก็จะเรียกว่ากลองไทโกะครับก็หน้าตาก็จะเหมือนกลองทัดกลองเพลงเนี่ยครับแต่ว่ากลองของที่ญี่ปุ่นชอบสั่งที่ญี่ปุ่นสั่งไปเนี่ยครับก็แต่ว่าจะมีเอกลักษณ์บางอย่างเช่นการไว้หนังครับมีหูนะครับจะมีหูแล้วก็ใช้แส้ตัวเป็นสีดำพี่คะแล้วอันนี้คือกลองอะไรคะเนี่ยอันนี้เรียกกลองดิจัมเบ้ดิจัมเบ้ของจีนใช่ไหมคะอันนี้ต้องบอกว่าต้นกำเนิดแอฟริกาใต้แอฟริกาใต้เหรอคะใช่ครับแล้วก็มาให้เราผลิตปัจจุบันเราก็ส่งออกจีนจีนนี่ครับจะนิยมรูปทรงนะครับความสวยงามแล้วก็การเล่นง่ายถ้าจีนต้องเสียงนี้นะคะคือเบารู้สึกเบารู้สึกครับรู้สึกว่าแบบโป่งๆนะคะแต่ถ้าตัวนี้ครับไทโกะครับไทโกะไทโกะครับผมไทโกะก็จะทึบๆทึบๆเสียงมันต่างกันต่างกันผู้ชมคะวันนี้นะคะ XEXX นะคะก็ได้เรียนรู้ค่ะว่าการทำกลองนะคะที่หมู่บ้านทำกลองสอนอะไรหลายอย่างไม่เพียงแค่การตีกลองเท่านั้นนะคะจากจุดเล็กๆไปจุดใหญ่ๆจากหนึ่งบ้านที่ทำกลองนอนกับกลองอยู่กับกลองขยายไปทั้งหมู่บ้านค่ะแล้วก็โด่งดังไปยังต่างประเทศสามารถส่งออกสร้างรายได้โอ้โหต่อปีมากกว่า30ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ
เป็นที่แบบน่าภาคภูมิใจของประเทศไทยเป็นอย่างมากเลยนะคะนี่ต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ